แก้มของเธอจะแดงแดงเหมือนสีแครอทลา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 วิทยุชุมชนวิทยุชุมชนคุณเจ้คุณยายลุงลุงป้าป้าอาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่อยู่ทางบ้านหนูอายุ4ขวบหนูก็มีส่วนร่วมวิทยุชุมชนคุณพ่อคุณแม่หนูก็ควังด้วย FM 90.35 ลา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 สำหรับช่วงนี้เข้าสู่รายการเพลินไปในอดีตรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในรายการเพลินไปในอดีตเราก็หยิบนำบทเพลงเก่าๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยครับเราสองคนนั้นก็ดำเนินรายการกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็หยิบงานดีๆมาฝากพี่น้องครับครับช่วงนี้ผมวรพลเสนแล้วก็สมศักดิ์ผ่องแผ้วนะครับตามเดิมนะครับตามเดิมก็เข้ามาดำเนินรายการพูดคุยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันอาจจะมีเรื่องราวข่าวสารอื่นเข้ามาแทรกบ้างนะครับครับช่วงนี้นะครับก็อากาศค่อนข้างที่สบายสบายการฟังบทเพลงก็จะสบายตามไปด้วยโดยเฉพาะบทเพลงสมัยเก่าๆอาจจะเป็นลูกกรุงนะครับลูกกรุงหรือว่าลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงกับลูกทุ่งเก่าๆนี่เราลองมาตีความหมายกันหน่อยสิว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องแยกเป็นลูกกรุงทำไมถึงจะต้องแยกเป็นลูกทุ่งนาสมศักดิ์พอจะมีข้อมูลไหมครับมีสิบสองอย่างนะครับคือลูกกรุงก็คือเป็นเพลงที่ประเภทเบาๆฟังสบายสบายสบายเนื้อหานี่ก็คืออาจจะเนื้อหาก็คือจะสละสลวยกว่านะครับจะสละสลวยกว่าเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งนี่อาจจะไปพูดถึงชีวิตของคนชนบทหรือว่าชีวิตของใครที่ดำเนินชีวิตมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับถึงการแต่งเหมือนกันนะครับครับอย่างครูแต่งเพลงแต่ละเพลงนี่เขาก็จะใช้คืออย่างในคนเดียวนี่แต่งลูกกรุงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็แต่งลูกทุ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับครับคือความหมายของเพลงอยู่ในความหมายอันเดียวกันแต่คำที่ออกมาเป็นเพลงนะครับก็คือจะใช้คือนุ่มนวลกว่ากันนะครับอย่างเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับคือเอาอย่างเอาทานินมาร้องเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปร้องเพลงลูกกรุงอีกเพลงหนึ่งนะครับในคนเดียวกันนะครับในความหมายเดียวกันทำนองก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองที่คือข้อแตกต่างระหว่างลูกทุ่งกับลูกกรุงนะครับอ๋อครับครับแล้วลูกกรุงนี่รู้สึกว่าคือพูดง่ายๆแบบฟังง่ายๆก็คือผู้ดีเขาฟังกันนั่นเองนะครับคือคนในกรุงอาจจะฟังกันเรื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เหมือนกับลูกทุ่งก็คืออยู่ในระบบ AM นะครับสมัยก่อนที่เขาจัดกันเอาไว้นะครับพอมี FM ขึ้นมานะครับก็ลูกกรุงก็จะมาอยู่ใน FM สมัยก่อนนี้จะมีไม่กี่สถานีนะคุณไก่มีอยู่ที่ผมจำได้ที่ทางจังหวัดของเรารับได้อยู่ก็มีสวพ.4สถานีหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเกิดของกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับสมัยก่อนใช้93นะครับ93เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ใช้อยู่ถ้าเกิดจะแบ่งให้มันรู้สึกว่าให้คนเห็นภาพชัดๆเนี่ยลูกกรุงสมมติว่าลูกกรุงเนี่ยจะมีศิลปินคนไหนบ้างนะครับลูกกรุงนี่สุนทราภรณ์เป็นลูกกรุงไหมครับลูกกรุงครับเป็นลูกกรุงแท้ๆเลยมอมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์แต่ลูกกรุงนี่รู้สึกว่าจะมาเปลี่ยนเอาก็คงจะประมาณสัก 20-30 ปีแต่ก่อนนี่เขาจะใช้เรียกกันว่าเพลงไทยสากลกันอ๋อ
ก็จะเรียกว่าเพลงไทยสากลกับเพลงลูกทุ่งนะครับครับแล้วก็มาเปลี่ยนให้ฟังดีขึ้นก็คือลูกกรุงกับลูกทุ่งนั่นเองครับในบทสนทนาต่อไปแล้วคงจะมีคุยกันอีกตอนนี้เราให้ฟังเพลงก่อนไหมให้ลองเปรียบเทียบกันเพลงแรกนี่จะเปิดลูกกรุงให้ฟังครับเพลงที่สองนี่จะเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังครับนะครับว่าจะให้ลองเปรียบเทียบกันดูมีการเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงก่อนครับเจ้านี้พี่ไปแรกเจ้ารักพี่ก็รักมากใหญ่แต่เจ้าภาครักไปไม่ใครสุดชมเนื้อทองของพี่ที่นี้ต้องตมกลับเถิดนะอย่าไปหาอื่นชมเจ้าให้พี่พิรมชมชื่นใจเท่านั้นบ้านทอนอ้อมกอดที่ราวร้อนหรืออย่างไรรักจึงลาลวงลวงใจที่อ่างวางด้วยเจ้าร้างห่างไปลงอ้อมกอดของใครใจสุดตรงที่สิเฝ้าคอยคอยหาเนื้อทองไม่มายิ่งมองคอยแต่เธอละเมอใจฟองคอยคืนคงท้องที่จะคอยเนื้อทองครองคู่เThank you.
ียบดังแม้นเจ้าโดนสวมฟรีเพชรที่งามหรือจะมีค่าสูงยิ่งกว่าดัชนีของนางแม่น้ำตาลก้นแก้วเข้าชิมเบื่อแล้วความสาวแล้วเจ้าจึงรู้ว่าเดินหลงทางที่ไม่โกรธเจ้าหรอกนางยังรักไม่จางรักนางเสมอถึงพี่เป็นมือสองรองคนอื่นพี่ก็ยังยิ้มชื่นตอนรับกลับของเธอตาพี่ยังว่างอกพี่ยังอุ่นเสมอตาจะกลับมาเธอที่หลงละเมอเพ้อเฝ้าไฟฝันแม่น้ำตาลก้นแก้วเข้าชิมชิมมานานแสนนานพี่ก็ยังต้องการลองรับรสหวานน้ำตาลก้นแก้วครับก็จบไปอีก2เพลงก็เป็นเพลงที่เก่าๆที่เปรียบเทียบกันนะครับชรินนันทนครครับซึ่งกับเพลงลูกทุ่งกับลูกกุ้งนะครับที่เราเปิดเทียบให้กันเทียบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพลงแรกนี้เป็นเพลงของชรินนันทนครนะครับเนื้อทองของพี่แล้วก็เพลงที่2ก้านแก้วสุพรรณน้ำตาลก้นแก้วครับนะครับ2เพลงที่เปิดให้ท่านได้ฟังแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบกันจะได้เห็นภาพชัดเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีภาพชัดๆมากกว่านั้นอีกนะครับคือจะให้อยู่ในยุคเดียวกันคือ2เพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะครับคือที่จบลงไปนะครับก็ถ้าพูดถึงความแตกต่างในสมัยก็อาจจะเก่าใหม่กว่ากันไม่เท่าไหร่นะครับครับระหว่างการแก้วสุพรรณกับธานินทร์อินทรเทพถึงแม้ว่าจะเป็นชรินนันทนครครับครับครับชรินนันทนครนะครับก็คือจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างเก่าใหม่นะครับฟังดูแล้วมันก็กลมกลืนกันได้นะครับคือก็มันไม่เหมือนกับลูกทุ่งอมตะในสมัยของทูลทองใจอ๋อครับครับคือจะเก่าอันนั้นเก่ามากเลยทีเดียวนะครับกับบทเพลงมีความเปรียบเทียบกันแล้วก็เปรียบเทียบกันว่านี่ลูกกรุงอันนี้ลูกทุ่งนะครับเราจะเปิดให้ท่านฟังไปสลับไปนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครับก็มีลูกกรุงก่อนแล้วก็สลับด้วยลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังสองเพลงเพื่อความดูซิว่าจะมีความแตกต่างขนาดไหนเราอาจจะได้รู้ว่าเออนี่ลูกกรุงเนี่ยชรินเขาร้องลูกกรุงใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกทุ่งมีใครร้องบ้างบางทีไปฟังเพลงมันคล้ายๆแยกกันไม่ออกเพราะเขาคนไม่ใช่ศิลปินอะไรจริงแยกไม่ออกจริงนะครับคนที่ไม่รู้ไม่ได้ศึกษานะครับแต่ตอนนี้เรากำลังเปิดทางศึกษาให้ท่านได้รับรู้เรื่องราวตรงนี้นะครับว่าอันไหนเป็นเพลงลูกกรุงอันไหนเป็นเพลงลูกทุ่งหรือว่าต่อไปอาจจะมีสตริงแซมมาเย็บๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับเพลงนะครับฟังรายการอย่างนี้แล้วท่านจะได้รู้นะครับครับที่เราจัดทำรายการตรงนี้ขึ้นก็เพื่อต้องการจะให้เด็กและเยาวชนนะครับจะได้รู้ว่าเพลงรุ่นสมัยคุณพ่อคุณแม่เราหรือปู่ย่าตายายแล้วเขาร้องกันยังไงนะครับเราไม่ใช่ไปเอาจะมาร้องก็แต่เพลงใหม่ๆประเภทโยโย่ตามกันอย่างนั้นนะครับแล้วเพลงเก่าๆเราก็ศูนย์หมดครับโดยที่ไม่รู้เพราะว่าอย่างรุ่นราวนี้คือไม่ต้องไปศึกษานะครับเพราะว่าเรารู้มาแล้วนะครับเราจัดทำตรงนี้ก็ขึ้นก็คืออยากจะให้เด็กๆรุ่นหลังนะครับจะได้รู้กันไว้นะครับว่าเพลงในสมัยนั้นๆเขาเป็นยังไงครับ
ะครับเดี๋ยวเราก็จะพูดคุยไปเรื่อยๆจนหมดชั่วโมงนะครับมาที่อีกซ้ำกันอีกครั้งนึงนะครับของชรินทร์อันธนาคอนเพลงท่าฉลอมท่าฉลอมกับมหาชัยมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งของคำรณเนี่ยคำรณนี่บ้านเย้หอมเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าหรือว่าไงผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าคำรณนั้นเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับก่อนนานนะครับก่อนนานเลยครับนะครับแล้วก็ชรินทร์ก็คงจะชอบในทำนองแล้วก็ดึงเอาทำนองมาใส่เนื้อใหม่ซึ่งหลายศิลปินทำคือตรงนี้เราให้เปรียบเทียบการร้องแนวเสียงก็เกือบจะคล้ายๆกันนะครับระหว่างคำรณกับธานินทร์เพราะว่าธานินทร์ในรุ่นชรินทร์ชรินทร์เอ้ยชรินทร์นะครับผมก็คอยจะหลงได้ว่าแต่ธานินทร์ขออภัยนะครับคือเดี๋ยวจะให้ฟังธานินทร์เลยเดี๋ยวสักครู่นึงครับครับเอานะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงสักอีก2เพลงนะครับเพลงแรกนี่เป็นลูกกรุงท่าฉลอมจากชรินทร์อันธนาคอนแล้วก็เพลงที่2การแก้วสุพรรณนะครับสโนน้อยเรือนงามครับฉลอมแต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอมยามยาออกทะเลจะหาปลามาฝากแม่คุณขวัญใจคนยากรับของฝากจากพี่ได้ไหมโปรดเมตตารักพี่สักนิดที่มอบชีวิตอุทิศให้สาวมหาชัยแบกความรักข้ามทะเลมาให้ฝ่าลมและคลื่นเท่าไรรักจึงได้ว่ายน้ำข้ามมาท่าฉลอมกับมหาชัยจะคิดทำไมว่าไกลเชื่อมความรักไว้ดีกว่าตอบเพียงสักคำว่าไม่รักจะหักใจลาซ่อนตัวตามประสาจะหนีซ่อนนานไกลเรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันใดอย่างทะเลพอคะเนดูได้แต่ความรักเกินควรใครลึกเท่าไรไม่รู้ยังถึงพอรู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันใดอย่างทะเลพอคะเนดูได้แต่ความรักเกินควรใครลึกเท่าไรไม่รู้ยังถึงWhere
อย่าว่าพี่รวนรามน้องงามสมนามของเจ้าชาติก่อนแม่นางคงสร้างบุญไว้ไม่เบาชาตินี้ความงามของเจ้าจึงคอยเผาใจชายหนุ่มทุกคนสออานางไว้แนบวางใจที่สืบสอมาแม้กว่าจะเจอแสนนานที่แทบจะสิ้นลมปราณมันทรมานแค่ไหนเมื่อมาเจอน้องเอ๋ยอย่าหนีพี่ไปเมตตาพี่นิดได้ไหมเห็นใจพี่เถิดแก้วตาแม่ตะโนน้อยนางไพรพี่ขอพูดอย่างจริงใจว่าพี่ไม่เคยรักใครมากกว่าถ้าหากไม่รักพี่จักไม่ขอตามมาหากรู้มีคนคอยท่าพี่คงเป็นบ้าเพราะนางแน่เครับก็หมดยุคของชรินทร์แล้วเมื่อสักครู่นี้ท่าฉลอมกับสนุน้อยเรืองงามการแก้วสุพรรณครับทีนี้ก็จะถึงทานินจริงๆแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราให้ฟังกันนะครับเปรียบเทียบกันใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับทานินกับสุรพลนี่ใกล้เคียงกันไหมครับสุรพลนี่กับทานินนี่ถ้าไปปลายแล้วก็เท่ากันนะครับเพราะว่าสุรพลนี่เป็นนักร้องนานกว่า20ปีนะครับในสมัยแรกๆของเขากับสมัยปลายๆที่เขามีวงดนตรีขึ้นแล้วก็ทำเอามืดก็คือเรียกว่าสมัยที่คนรู้จักก็คือในสมัยของ16ปีแห่งความหลังนั่นครับใกล้ๆกันแห่งความหลังนั่นแหละครับเสียงร้องนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะเดี๋ยวห้องอัดพังนะครับสุรพลได้เสียชีวิตไปแล้วครับส่วนทานินล่ะทานินนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ข่าวเลยน่าจะยังอยู่ยังอยู่นะครับสุเทพเนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่ครับสุเทพนี่ยังอยู่นะครับนะครับตอนนี้จะเป็นดารารับเชิญซะมากกว่านะครับก็อายุมากแล้วครับเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์ที่ออกตามงานใหญ่ๆงานจินตลีลาศต่างๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาฟังความแตกต่างกันอีกครับกับสองศิลปินนะครับลูกกรุงกับลูกทุ่งก็จะให้ลูกกรุงนำก่อนแล้วกันเขาเรียกว่ารุ่นพ่อรุ่นลูกเลยรุ่นพ่อรุ่นลูกเลยนะครับอ้าวมีบทเพลงที่ในชุดข่าวหัวใจนี่ของทานินอินทรเทพครับนะครับจะหยิบนำเพลงข่าวหัวใจมาฝากพี่น้องให้ได้ฟังกันนะครับอันนี้เป็นลูกกรุงและอีกศิลปินหนึ่งนะครับของสุรพลสมบัติเจริญนะครับชุดนี้อะไรแซ่ซีแซซีไอลือเจ็กนั่งแปลว่าอะไรพอทราบไหมไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นภาษาจีนภาษาจิ๋วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแกไปพบปะกับคนจีนอะไรอยู่บ่อยๆหรือเปล่าเห็นเพลงจีนนี่เยอะเหมือนกันนะแซซีไอลือเจ็กนั่งนะครับพวกเกาหลีไต้หวันอะไรพวกนี้นะญี่ปุ่นยังมีพยายามหามุกเอามาเขียนเพลงอยู่เรื่อยเหมือนกันนะสรุปคนนะถ้าเกิดว่ายังไม่เสียชีวิตก่อนเนี่ยผมว่ามีงานเพลงอีกเป็นหลายพันเพลงเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าสุรพลถ้าเกิดว่าไม่ถูกยิงเสียชีวิตก่อนครับอยู่ตรงสมัยนี้ก็คงจะราวอายุ7-80ปีแล้วนะครับก็
็ยังมีงานเพลงเพราะว่าศิลปินส่วนใหญ่จะเขียนอยู่เรื่อยฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสในการที่นำเสนอเขาก็จะมีช่องทางแล้วก็สามารถเขียนเพลงได้เรื่อยๆไม่ท้อนะครับเอาอีกสัก2เพลงเนาะเพลงแรกธานินข่าวหัวใจเพลงที่สองสุรพลสมบัติเจริญวัดวันอะไรนะวันพระอย่าเว้นวันพระอย่าเว้นอันนี้ก็จะให้ลองเปรียบเทียบกันระหว่างลูกลองฟังกันดูกับลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวมาพบกันครับจะห้ำจะหันจะแบ่งจะปันไปให้ใครเห็นใจฉันบ้างอย่าแบ่งปันและขายใจเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้พออาศัยอายอุ่นโอ้ใครเขาเป็นเช่นพี่ซ้ำเติมและคอยเจ็บเพียงนี้ยังรักคุณหัวใจมันดื้อบอกว่าใจมันขายคุณโปรดกรุณโปรดกรุณช่วยเกื้อหนุนนานๆเหมือนคนไข้หนักเพื่อคอยให้หมอรักษาหมอเองยังกรุณาแผ่ความเมตตาพยาบาลนี่เป็นไข้ใจไม่มีใครจะสงสารแบ่งใจนิดเพื่อเป็นทานอย่าประหารอย่างเลือดเย็นโอ้ใจที่ยังสะอื้นแม้มันจะขมจะจะเรียกจะคืนก็เหลือเด่นเพราะมีหัวใจเปรียบเช่นคนที่รักเวรเก็บเอาไว้ไม่ให้เห็นเก็บให้เหม็นข้าวใจเพื่อคอยให้หมอรักษาหมอเองยังกรุณาแผ่ความเมตตาพยาบาลนี่เป็นไข้ใจไม่มีใครจะสงสารแบ่งใจนิดเพื่อเป็นทานอย่าประหารอย่างเลือดเย็นแม้มันจะขมจะคืนจะเรียกจะคืนก็เหลือเด่นเพราะมีหัวใจเปรียบเช่นคนที่รับเวรเก็บเอาไว้ไม่ให้เห็นเก็บให้เหม็นข้าวใจสำคัญส
าเกต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปสวยผลบุญคงช่วยให้เจอกันทุกชาติอธิษฐานทำใจให้สะอาดเวลาใส่บาตรเจ้าอย่าไปนึกถึงใครตั้งใจให้มันดีน้องถือทัพพี่พี่จะถือขันให้อย่าไปมองดูพระเดียวพระจะอายมองหน้าพี่ไว้คนเดียวก็พอเกิดมาเป็นคนไทยน้องเอ๋ยจำไว้มันทำบุญใส่บาตรวันโกนวันพระอย่าให้ขาดทำบุญใส่บาตรให้ทุกวันนี่ก็จวนวันพระน้องจะแกงเนื้อมัสมั่นหูฉลามนั้นสำคัญสาแก่ต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปชาติหน้าจะได้สวยผลบุญคงช่วยให้เจอกันทุกชาติอธิษฐานทำใจให้สะอาดเวลาใส่บาตรเจ้าอย่าไปนึกถึงใครตั้งใจให้มันดีน้องถือทัพพี่พี่จะถือขันให้อย่าไปมองดูพระเดี๋ยวพระจะอายมองหน้าพี่ไว้คนเดียวก็พอเป็นไงครับนะสมศักดิ์ครับสองเพลงที่จบไปครับมาถามผมเนี่ยต้องไม่ได้ต้องไปถามท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเป็นไงบ้างครับ ถ้าเป็นยังไงก็ให้จดหมายกันมาได้นะ รายการนี้ต้องการจดหมายจากผู้ฟังมากเลยคือโทรศัพท์นี่เราก็ต้องการแต่ไม่อยากจะให้ท่านเสียตังค์กันบ่อยเสียตังค์เราจะปลุกผีเก่าๆก็คือเรื่องราวเก่าๆเวลาเขาออกอากาศไปอยากได้รูปของนักจัดรายการอะไรเงี้ยนะส่งมาหน่อยส่งไปรษณีย์มาไปรษณีย์นะครับใส่ซองไปให้นะครับในขณะเดียวกันก็มีการขอเพลงด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ขอรูปนักจัดรายการรูปของศิลปินคนโน้นคนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาขอจริงๆจะมีให้ไหมนะรูปศิลปินมีนะก็ต้องไปหาต้องไปหาให้อยู่แล้วก็ต้องมีนะครับก็ท่านอยากได้รูปศิลปินของใครเนี่ยก็ส่งจดหมายมาโทรศัพท์เราเอาไว้ก่อนมันไม่ยากนะครับรูปดาราต่างๆนี่รู้สึกว่ามันจะหาง่ายกว่าซื้อเพลงเก่านะนะครับเอาอย่างนี้ส่งจดหมายมาที่วิทยุชุมชนนำร่องกิ่งอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีรหัส20240แล้วก็ลงเนื้อในใจความว่าอย่างไรท่านจะขออะไรหรือว่าจะขอเพลงเก่าๆหรือว่าจะขอรูปของศิลปินเก่าๆนั่นก็เขียนจดหมายมาได้เราอยากจะจัดแบบเก่าๆเลยนะครับมานั่งอ่านจดหมายที่ท่านเขียนถึงรายการแล้วก็ออกอากาศให้ท่านได้ฟังกันอีกทีแล้วที่สำคัญเนี่ยนะก็คือเราเนี่ยจะไม่ต้องไปเสียค่าติดสแตมป์เลยเมื่อก่อนยังเสียค่าติดสแตมป์นะวันนี้ดีกว่าอีกเพียงแต่ท่านใช้ดินสอก็ได้ปากกาก็ได้กระดาษแผ่นหนึ่งอาจจะเป็นกระดาษที่ลูกๆเหลือไว้ไม่ใช้แล้วนะครับก็ฉีกมาเขียนไม่ต้องอะไรมากนักนะครับใส่ซองก็ใส่ซองธรรมดาชื่อของท่านอะไรมานะครับใส่ซองธรรมดามาแล้วส่งที่ตู้ไปรษณีย์แถวบ้านท่านเลยครับแล้วก็จะมาถึงที่นี่เองนะครับก็คงจะมีอยู่ที่เดียวนี่เองนะครับคือกิ่งอำเภอเกาะจันทร์นะครับที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ได้ความอนุเคราะห์จากทางไปรษณีย์ท่าบุญมีนะครับที่ทางหัวหน้าท่านบอกว่าเต็มที่เลยถ้าเกิดเรื่องของวิทยุชุมชนนี้
ตรงไหนที่จะช่วยได้ช่วยเต็มที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวข่าวสารที่แพร่กระจายไปในเขตพื้นที่ของเราจะเป็นสถานีของคลื่นธุรกิจนี้ไม่มีอย่างนี้นะครับบอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเรื่องนี้คือวิทยุชุมชนจริงๆนะครับครับที่เขาจัดทำอย่างนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราคุยกันทั้งชั่วโมงนี้ยังไม่ได้บอกเลยว่าคลื่นที่เท่าไหร่ครับ 90.35 เมกะเฮิรตซ์นะครับในระบบ FM สเตอริโอนะครับนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของวิทยุชุมชนนำร่องเก่งอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีอันนี้เป็นจุดปฏิบัติการเรียนรู้ของชุมชนครับ ครับมาทิ้งท้ายกันดีกว่ากับบทเพลงทิ้งท้ายเลยเหรอทิ้งท้ายแล้วเออยังไม่ทิ้งท้ายสิยังอีกช่วงนึงแล้วก็ไปปิดทิ้งท้ายอีกช่วงนึงนะครับอันนี้ให้ฟังเพลงลูกกรุงกับลูกทุ่งสลับกันไปอีกนะครับก็ยังอีกเช่นเคยธานินอินทรเทพกับสุรพลสมบัติเจริญนะครับของธานินนี่เป็นลูกกรุงหยิบนำเพลงแจกันรักมาฝากครับชื่อเพลงแจกันรักนำมาฝากที่ผมเติมเองแจกันรักนะแจกันรักแล้วก็ของสุรพลเป็นเพลงลูกทุ่งหยิบนำเอาเพลงหนึ่งในดำเนินเอามาฝากพี่น้องให้ท่านได้เปรียบเทียบกันในช่วงของรายการเพลินไปในอดีตครับถ้าเกิดว่าท่านใดฟังแล้วอย่าหัวเราะนะครับว่าเขาจัดรายการอะไรนี่คือข้อแตกต่างให้ท่านได้เปรียบเทียบฟังกันนะครับเจอแล้วฟังครับจะมาจากท้องนาท้องไร่มาสู่ความสดใสไม่อายใครรอกนักแก้วตาที่มายังชายตะเกียกตะกายยืดมั่นฟันฝ่ามโนนึกอันแรงกล้ายึดถือคาถาแห่งความดีถึงต้องอดโซให้หัวโตท้องแห้งใจที่พุ่งเข้มแข็งไม่เปลี่ยนแปลงชั่วร้ายบัดเสียที่อดเอียงเสื้อไม่ยิ้มเอียงการักษาความดีจากวันโน้นถึงวันนี้สวรรค์พระนีที่ดังทวีเป็นเอื้องฟ้าเกิดมาบนโคกยูงยางแม้จะลงกระถางก็ยังต้องแขวนอยู่เหนือดินที่เกิดจากเล่นจากต้นลึกใต้วาดินดังบัวพุ่นน้ำประทินจะผูกอยู่พิงกระถางเปรียบแจกันจับสันวางเบื้องหน้าคงพระปาฏิมาแทนบูชามนุษย์กราบไหว้ดอกดินดอกฟ้าจะมาเท่ากันหน้าที่นั้นได้หากเรารักและเข้าใจมันร้ายใดๆก็พ่ายไปเองเปรียบแจกันจัดสรรวางเบื้องหน้าองค์พระปาฏิมาแท่นบูชามนุษย์กราบไหว้ดอกดินดอกฟ้าจะมาเท่ากันหน้าที่นั้นได้หากเรารักและเข้าใจมันร้ายใดๆก็พ่ายไปเองThank you.
หนึ่งนายดำเนินสวยเหลือเกินนะเธอบุญพาพี่มาเจอเจอเธอที่ไหนดำเนินหนึ่งอยู่บนฝั่งคลองพี่ยิ่งมองยิ่งเพลินหนึ่งอยู่ไหนดำเนินงามเกินกว่าองค์อุมามวยก็งามบาดใจไทยก็งามบาดตาอยู่เนื้อฝั่งคงคาโอ้ดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวีสวยบาดตาบาดใจสวยอะไรอย่างนี้งามยิ่งกว่าเทพีที่มีอยู่ในเมืองไทยหนึ่งนายดำเนินสวยเหลือเกินนะเธอบุญพาพี่มาเจอเจอเธอที่ไหนดำเนินหนึ่งอยู่บนฝั่งคลองพี่ยิ่งมองยิ่งเพลินหนึ่งอยู่ไหนดำเนินงามเกินกว่าองค์อุมามวยก็งามบาดใจไทยก็งามบาดตาอยู่เนื้อฝั่งคงคาโอ้ดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวีสวยบาดตาบาดใจสวยอะไรอย่างนี้งามยิ่งกว่าเทพีที่มีอยู่ในเมืองไทยนะครับก็จบกันไปอีก2เพลงครับทานินอินทรเทพแจกันรักแล้วก็สุรพลสุภเจริญ1ในดำเนินนะครับการเปรียบเทียบกันหรือว่าท่านผู้ฟังอาจจะมีงานเพลงเก่ากว่านี้อยากจะให้มาเปิดหรือว่าอยากจะขึ้นมาพูดคุยกันเองนะครับก็ติดต่อโทรศัพท์หรือว่าส่งไปรษณีย์เหมือนเช่นเคยนะครับวิทยุชุมชนน้ำร่องเกียงเพอก่อจันจังหวัดชลบุรีรหัส20240หรือว่าโทรศัพท์ก็ขอสายตรงนะครับ0940363374ครับครับกับรายการนะครับเพลินไปในอดีตนะครับทุกวันศุกร์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันนะครับยามเย็นๆนะครับพวกเราก็ชั่วโมงพวกเราก็ไม่มีอะไรมากเมื่อเวลาว่างๆเราก็มานั่งจับเข่าคุยกันนี่ถือว่าลักษณะจับเข่าคุยกันแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเพลงต่างๆเพราะว่าบางครั้งเราก็อยากจะรู้เหมือนกันกับคนที่มีความรู้มากนะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนซึ่งผมนั้นก็ชอบฟังแนวเพลงชอบฟังเพลงลูกกรุงและลูกทุ่งและเพลงเก่าๆนะครับแต่ว่าข้อมูลเรื่องของศิลปินเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าบันทึกเมื่อไหร่แล้วก็ได้เขียนไว้อะไรตอนไหนคนเก่าๆอาจจะรู้นะครับเพราะว่าจะมีวิทยุอาจจะบอกหรืออาจจะมีการสัมภาษณ์สดของศิลปินในครั้งนั้นๆอาจจะ30ปีที่แล้วหรือว่า40ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับครับก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมได้คุณไก่คุณไก่นี่ฉลาดนะครับหาความรู้ไปด้วยนะครับกับการศึกษาไปหาหลอกคนที่มาหลอกรายการนะครับจับคนดูมาบ้างจับคนดีมาบ้างคุณไก่นี่ฉลาดนะครับเรียนแล้วต่อไปก็อาจจะไปทำกินเน็ตบุ๊กออกมานะครับเพื่อจะไปสอนเด็กๆรุ่นหลังๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการบันทึกการออกอากาศในครั้งแต่ละวันแต่ละครั้งนะครับที่ท่านฟังอยู่ขอให้ท่านแจ้งมาได้ที่จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนน้ำร่องเกียงเพอก่อจันนะครับก็ส่งจดหมายก็ได้ว่าอยากได้วันออกอากาศของวันนั้นวันนี้วันที่เท่าไรที่ออกอากาศไปในรายการอะไรนะครับเรามีให้เรามีให้เรามีจำหน่ายแล้วกันจำหน่ายเอาเงินเข้าสถานีนะครับในราคาที่ไม่แพงเอาแผ่นละเท่าไหร่ดี
สัก50บาทดีไหมแปดละสี่ห้าสิบบาทแต่ก็ไม่เอามากมายเป็นพอค่าน้ำค่าไฟของสถานีแล้วกันนะครับเป็นแผ่นที่ออกอากาศไปแล้วทั้งหมดเลยนะครับชั่วโมงหนึ่งเต็มๆท่านก็จะได้รับไปแต่ว่าผมจะบันทึกไว้ให้เลยชั่วโมงแน่นอนครับอาจจะเป็นที่75นาทีนะครับในการออกอากาศพูดคุยแล้วก็เปิดเพลงนะครับท่านที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้0940366374หรือว่าโทรศัพท์ที่สถานี0384702599หรือง่ายๆที่สุดตอนนี้ก็คือไม่ต้องติดสแตมป์ก็คือส่งไปรษณีย์นั่นเองวิทยุชุมชนนำร่องเกียงอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี20240ลงชื่อให้ชัดๆนะครับว่าวิทยุชุมชน 90.35 เพราะตอนนี้มันมีวิทยุชุมชนนี่เกลื่อนไปหมดเลยนะครับแต่ของเราแน่นอนละใน90ในคลื่น90นี่จุด75ก็มีนะครับจุด25ก็มีนะครับต้องเลือกฟังให้ดีนะครับต้องจุด35นะต้องจุด35นะครับนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวิทยุธรรมดาที่จัดจุดไม่ได้เป็นระบบFM AM ธรรมดาหรือ ระบบคลื่นหรือเขาเรียกว่าใช้ระบบ variable นะครับคือจะปรับคลื่นนี่จะลำบากมากเลยคุณไก่นะครับครับถ้าเกิดว่าเป็น Junior FM นี่จะง่ายหน่อยนะครับครับเพราะมีปรับจุดได้นะครับเอาละครับคงจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับที่เราจะต้องทิ้งท้ายกันไว้กับบทเพลงแล้วก็ต้องลำลากันในช่วงโอกาสนี้แล้วก็พบกันใหม่นะครับครับในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนวรพลเสนและสมศักดิ์ผ่องแผ้วคงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับคุณแม่ใครโน้ชักชวนดูหนังสี่จอ
ความเพ้อเจ้อรักคนรูปหล่อคำป้อยอปากหวานน้องคงจะรำคาญแต่พี่รักสงสารกลัวความหวานจะคลายเป็นยาเสียดายแสนโอ้แฟนสาวต้องกอดหมอนนอนหนาวร้าวอุราเห็นรอยกิ้วนิ้วสายแหวนเพชรดูตำรวจสวยเสด็จเด็ดกลัดอยู่นาผมแหวนทองเก่ามองพร่ำหลอกของใหม่เพชรน้ำหนึ่งล้ำค่าสุดแสนยินดีที่สมมาแต่ใจพี่สิจะขาดโทวาสนาแหวนเพชรรูดอยู่กระจุ๋มกระจิ๋มแหวนทองพี่เป็นสนิมสินราคาขอคืนเถิดนะใจจะแหนห่วงเดี๋ยวจะคลายเป็นห่วงห่วงบาตาสมใจแล้วนกแก้วคุณงามขออย่าสุกก่อนนาการนาตอบหน่อยได้ไหมว่าแหวนใครตอบนิดอย่าโกหกปกปิดที่ไม่อิจฉาเขาคงรูปหล่อพ่อคงจะรวยจึงมีแหวนสวยสวยมันควันตาหรือว่าเป็นหงผู้ทรงศักดิ์เนื้อเป็นทองของพักจากฝากฟ้าบอกให้ทราบบ้างจะได้ขอชมคุณน้องนางบ้างเถิดนะของขวัญจากใจชายคนยากไร้ทรัพย์สินสินสากคือน้ำตางามเนตรงามหน้าบิดามารดรที่ขออวยพรในวาสนาจะสุขหรือสามไม่ขอถามการดารักแต่ไม่ลงเพราะมันคงสักตาพี่ภูมิใจตรงว่างเกิดมาไม่เคยหลายใจI'm
มันยับชีวีจนตจบลงไปเป็นรายการเพลินไปในอดีตโดยสภาวัฒนธรรมตำบลเกาะจันทร์ท่านจะรับฟังได้ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นครับวิทยุชุมชนค่ะวิทยุชุมชนวิทยุชุมชนวิทยุชุมชนค่ะวิทยุชุมชนค่ะที่นี่วิทยุชุมชนครับวิทยุชุมชนค่ะที่นี่วิทยุชุมชนค่ะวิทยุชุมชนเป็นของชุมชนบริหารจัดการโดยชุมชนค่ะร่วมปกป้องภัยพิบัติขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะคุณช่วยคุณยายลุงลุงป้าป้าอาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่อยู่ทางบ้านความสุขร่วมกันมีทั้งเป็นเพาะเพาะสาระความรู้และเปลี่ยนเรียนรู้ทุกคนมีส่วนร่วมหนูอายุ4 ขวบหนูก็มีส่วนร่วมวิทยุชุมชนคุณพ่อคุณแม่หนูก็ควังด้วยวิทยุชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมวิทยุชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม FM 90.35 FM 90.35 FM 90.35น้องไม่มายิ่งพาอุรา
างอรุณโอทายยอมแม้สิ้นใจเส้นสวงแต่ปวงเทวาคอยเจ้าแม้เงาไม่เห็นเจ้ามาที่นี้มีเพียงน้ำตากลิ่นอย่างลารากไม้ใสงใจพี่รักนุ่น
แบบเดือนสวยชายพี่รักชายลายเพราะความสำรวยชายพี่รักเธอด้วยดาวสวยสังคมThank you.
ดวงใจแสนเหมือนเที่ยวดินแดน